ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเสียพี่น้องเบิ่งนำดีกว่าครับว่าผมเฮ็ดอีหยังครับแล้วก็เพื่อเป็นความรู้สำหรับมือใหม่นะครับผมนี่ครับหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาตัวนี้ครับตัวนี้หลวมครับนี่ตัวยึดไอ้ตัวจับเลยนะครับยึดเจกับสปริงตัวนี้นะมันหลวมสำหรับบางคนอาจจะซื้อจากร้านอื่นไปหรือว่าซื้อจากผมมาแล้วแต่ครับบางทีผมก็ลืมเช็คนะพี่น้องนี่นะครับนี่ครับเป็นบอมันหลวมเป็นบอนะครับนี่ปกติมาเฮ็ดคลิปวิธีการแก้ไขครับว่าเฮ็ดจังได๋ครับตัวนี้มันง่ายๆเองพี่น้องบ่ยากเลยครับแก้ไขก็ง่ายๆครับขอเพียงให้พี่น้องมีตัวที่ครับตัวนี้มันสิใส่ตัวที่เบอร์ขนาดประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ผมก็บ่มั่นใจว่ามันว่าอ่านว่าเบอร์หยังครับ มันบ่มีตัวเลขเบิ่งก็ให้ไปซื้อไอ้ประแจตัวที่ครับเขาสิขายเป็นพวงพี่น้องพวง100กว่าบาทตามตลาดนัดครับเยอะแยะเลยครับนะแต่ว่าผมบัดมีตัวนี้นําครับตัวนี้ครับผมจะใส่ไอ้ฟังนี่คันตัวนี้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ่งใหม่อีกรอบนึงครับว่าผมสิถอดตัวใดครับมันหลวมบ่ก็คือว่าให้ใส่ถอดตัวที่ว่าตัวทอกันได้พี่น้องถอดตัวนี้ออกมาครับถอดออกมาทั้งยวงเลยครับเพื่อว่าเฮาสิมาคัดนี่แหนแล้วเฮาก็จังแปะครับไปขึ้นครับวิธีการก็ง่ายๆครับตัวนี้ครับตัวดีวาแทนไปครับนิวเวส18พัดตัวนี้ครับถอดตัวนี้มาเลยครับมาเลยนี่ครับม้วนมากแบบนี้นะครับยกมาทั้งยวงเลยครับนี่พี่น้องนี่ครับถึงมาทั้งยวงสินะครับเห็นป่ะเวลาประกอบเข้ากับประกอบลงไปทั้งยวงแบบเก่าสิครับเทียนในว่าฟังนี้มันจะเป็นสปริงเห็นป่ะครับนี่สปริงนี่ครับมีห้องนอนเข้าไปในกลางสปริงตัวนี้นะครับคันลงไปทีนะเวลาประกอบนะครับส่วนตัวนี้นี่ผมคิดได้ว่าท่านบริษัทเขาเห็นว่าสั่นเนาะพี่น้องเนาะเขาหน้าเฮ็ดไอ้น็อตตัวนี้ยาวๆแล้วก็เฮ็ดให้มันใหญ่ๆนะประมาณครับมันสิดีแข็งแรงเอาแบบให้ใหญ่ซ้ําฮู้นี่เลยครับยิ่งดีพี่น้องนี่ฟิตเปี้ยยิ่งฟิตยิ่งดีเนาะจะว่าบ่ครับคันรวมมันสิลูกเล็กบ่ค่อยดีปานใดสําหรับความรู้สึกผมนะนะครับไปที่นี่ผมก็สิมาคันตัวนี้แน่นพี่น้องนะครับมาบ่ยากครับผมเฮาก็ใส่หกเหลี่ยมครับผมใส่หกเหลี่ยมฝั่งนึงผมก็สิเสียบจังซี่ครับพี่น้องอีกฝั่งนึงก็สิใส่ครีมคาบไว้ก็ได้หรือว่าสิใส่ประแจน้อยๆอันจับไว้ก็ได้ครับแต่ว่าผมบ่มีประแจครับผมก็สิใส่เป็นเอาเป็นครีมดีกว่าเนาะครับผมใส่เป็นครีมหนีบฝั่งนี้ไว้ครับนี่ไว้จังซี่ครับผมครับเข้ากับหมุนเลยทีนี้พี่น้องหมุนเลยครับหมุนเลยครับหมุนแน่นๆเลยครับหมุนเข้าไปนี่ครับผมเป็นมั่วๆเนาะพี่น้องเนาะโอเคโอเคนี่ครับเอาให้ตึงเลยจับไว้ก่อนใจไม่ขยับเอาครับก็มันโฟกัสพี่น้องมันสิเป็นมั่วๆจะมั่วแน่ชัดแน่นะครับนี่ก็เรียบร้อยครับแน่นเติบเรียบทีนี้ก็แค่นี้เองพี่น้องบ่ยากครับเจ้าบ่ต้องไปขึ้นยากครับคันผู้ใดเจอปัญหานี่นะมาที่นี่ก็ใส่ลงไปขึ้นครับผมสวมลงไปเลยครับนี่ครับสวมไปเลยดันสปริงลงตัวก่อนนี่ครับใส่เข้าไปตัวนี้ก็เอาสูตรไปในหูเลยนี่สิครับพี่น้องแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้มันเป็นหัวท็อกครับใส่เป็นหัวทอกหรือว่าขันว่ามีหัวทอกตัวนี้ก็ให้ใส่เป็นในหกเหลี่ยมก็ได้ครับใส่ไปเลยครับหมุนเลยนะครับเอาแน่นเลยครับโอเคตึงมือพี่น้องขันแห้งไว้เลยพี่น้องอย่าหมุนแห้งเกินเพราะตัวนี้มันไม่เล็กเลยครับนี่เนี่ยมันเป็นขางเขาเอื่นขางมาเฮ้ยครับโอเคเรียบร้อยครับครับผมก็แค่นี้ครับพี่น้องครับบ่ยากครับง่ายครับง่ายแน่ครับพี่น้องครับสามารถแก้ไขได้ทุกคนครับผมกับเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ว่าผมนํามาฝากนะพี่น้องผมก็คิดว่ามันน่าที่อยู่นะครับสําหรับคนที่ซื้อเครื่อง New West 48พัดไปนะครับบ่ว่าสิซื้อร้านผมหรือว่าร้านอื่นก็แล้วแต่ครับก็แก้ไขได้ครับนะคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องยนต์วัสดุพัดกันลมเลยที่แข็เดี๋ยวพุ่งกันที่มาว่าให้ฟังเรื่อยๆครับทำคลิปไปดูเรื่อยๆครับผมสำหรับนี้ครับสวัสดีครับ